ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศพม่ากลับมารุนแรงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์ที่กองทัพของพลเอกมิงอองไลนะครับมีการทิ้งระเบิดโจมตีหมู่บ้านไลซาของคชินแล้วก็เสียชีวิตไปประมาณ30ครับเป็นค่ายผู้อพยพด้วยแล้วมีเด็กเสียชีวิตด้วยเนี่ยสิ่งนึงที่พลเอกประยุทธ์ถูกวิจารณ์รัฐบาลที่แล้วถูกวิจารณ์คือไม่มีท่าทีเรื่องพม่าเลยนะครับหรือว่าถ้ามีก็คือเป็นท่าทีที่ถูกตั้งคำถามว่าสนับสนุนมิงอองไลมากเกินไปส่งข้าวส่งน้ำหรือว่ามีการที่เครื่องบินทหารพม่าเข้ามาในเขตแดนไทยนะครับรัฐบาลเศรษฐาตอนนี้ท่าทีต่อเรื่องพม่าเนี่ยมีความเหมือนหรือความแตกต่างจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตรงไหนหรือไม่เพราะว่าสถานการณ์ในพม่าก็ดูเหมือนว่าจะกลับมารุนแรงอย่างมากแต่ว่าท่าทีรัฐบาลเศรษฐากับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่างกันหรือว่าเหมือนกันตรงไหนไหมครับผมคิดว่าจะเป็น quiet diplomacy ที่คิดมากขึ้นว่าตอนไหนจะพูดหรือไม่พูดที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตดูจะไม่พูดอะไรเรื่องพม่าเลยนะน้อยมากน้อยมากๆซึ่งอาจจะเป็น approach ที่เลือกแล้วแล้วก็อาจจะทำงานข้างหลังมากขึ้นแต่ว่าไม่ให้ออกมาชัดเจนว่าเข้าข้างมินองไลอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เลือกซึ่งก็พอมีความหวังอยู่ครับเพราะผมก็รู้ว่าคนที่ทำงานเรื่องนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถอยู่ก็ฝากความหวังไว้เยอะพอสมควรแต่ก็ต้องดูต่อไปแค่ปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับเราจะไปปักธงประชาธิปไตยจะบอกพม่าว่าควรจะต้องทำอย่างนี้ยากขึ้นแหละเพราะความชอบธรรมทางการเมืองของเราไม่ได้สูงขนาดเท่าที่มันควรจะเป็นแต่ว่าคิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนและคิดว่าน่าจะดีขึ้นติดอยู่แค่ว่าปัญหาโครงสร้างเราจะทะลุตรงนั้นได้ไหมเราจะเปลี่ยนมุมมองคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะเราเนี่ยมองปัญหาพม่าเป็นในเชิงของการคุกคามทางด้านการทหารความมั่นคงตลอดแต่มันมีศัพท์ใหม่ที่เขาใช้กันมีอยู่2คำคือ non-traditional security ก็คือความภัยคุกคามแบบใหม่กับ human security ก็คือความมั่นคงของมนุษย์คืออยากให้มองเลนส์แบบนี้ให้มากไว้ก่อนซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่ UN push มาตลอดนะครับตั้งแต่ปี2000ว่าอยากให้มองมนุษย์เป็นตัวตั้งเพราะในเวลาเราเรียน IR เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเนี่ยยูนิตที่สำคัญที่สุดคือประเทศแต่คอนเซปต์ที่ UN พยายามพุชมากหลังๆเนี่ย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมนุษย์ต่างหากถ้าเรามองมนุษย์เป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเนี่ยนโยบายหลายๆอย่างเราจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นถ้าสังเกตดูการที่ผู้อพยพครั้งนี้ที่เข้ามาเนี่ยมีสถานะที่ต่างไปเป็นชนชั้นกลางเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นลอเยอร์เป็นนักธุรกิจหอบครอบครัวหอบเงินมาตั้งรกรากที่เชียงใหม่ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติในเชียงใหม่ถ้าไปสำรวจดูโรงเรียนนานาชาติในเชียงใหม่ตอนนี้โอ้ชาวพม่าเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วการซื้อคอนโดจริงๆถ้าเศรษฐาน่าจะได้ประโยชน์มากเลยนะจากตรงนี้ เพราะว่าผมมันมีสถิติออกมาครับในปี65คนที่ซื้อถ้าดูจากว่าตามจำนวนยูนิตเนี่ยชาวพม่าซื้อคอนโดเป็นอันดับ7ของประเทศไทยเทียบกับชาวต่างชาติทั้งหมดถ้าบายวาลูทั้งหมดมูลค่ารวมเป็นอันดับ5แต่ถ้าบายยูนิตเพอร์วาลูเนี่ยมูลค่าต่อยูนิตเนี่ยชาวพม่าเป็นอันดับ1เลยนะ7ล้านกว่าบาทต่อยูนิตซึ่งเป็นอะไรที่เป็นคุมทรัพย์ของประเทศไทยเหมือนกันคือหมายถึงว่าเราได้ประโยชน์จากการอพยพครั้งนี้เยอะคืออยากจะมองให้เห็นว่ามันมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเราได้เหมือนกันถ้าเราปรับมุมมองว่าไม่ใช่มองเป็นแค่ว่าภัยคุกคามทางด้านกองทัพทางด้านความมั่นคงในแบบเก่าอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากคือตามแนวชายแดนเนี่ยเราอาจจะตั้งเป็นโซนว่าตากกับแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ที่พยาบาลกับหมอของพม่าสามารถมีใบอนุญาตที่สามารถรักษาคนชาวพม่ากันเองได้เราแค่ส่งยาให้เขามาเบิกยาได้มันก็แบ่งเบาภาระของวงการสาธารณสุขไทยไปเยอะแล้ว อีกเรื่องนึงที่เคยคิดคืออาจจะมีการตั้งโซนพิเศษขึ้นมาที่ว่าคุณเป็นธุรกิจเป็นโรงงานที่จะมาลงทุนใช่ไหมมาลงทุนในฝั่งเราแล้วเราก็ได้ประโยชน์ไปด้วยแล้วก็คุณจะส่งของกลับไปขายในพม่าผลิตออกมาแล้วจะส่งออกจากไทยก็ได้แล้วคุณก็ใช้ประโยชน์จากตอนนี้มีผู้อพยพผู้ลี้ภัยที่อยู่ตรงนั้นมา40ปีนะประมาณ 90,000 คนตามแนวชายแดนครับเราอาจจะเนี่ยให้งานคนพวกนี้เพื่อที่จะมาทำงานในโซนพวกนี้ซึ่งมันต่างจากแนวคิดของ Special Economic Zone สมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ย
เขตเศรษฐกิจพิเศษของเราเนี่ยจะตั้งตามแนวชายแดนเพราะว่าจะไปเอาแรงงานที่ถูกเข้ามาแต่อันเนี้ยเราตั้งเพราะว่าเรามองมันเป็นปัญหาด้านมนุษยธรรมเป็นการแก้ปัญหาด้านมนุษยธรรมไปในตัวแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยคืออยากให้มองเป็นหลายมิติแบบนี้มากขึ้นครับถ้าในทางพม่าแล้วในแง่ของสถานการณ์ความไม่เป็นประชาธิปไตยสิ่งที่รัฐบาลไทยปัจจุบันควรจะทำอะไรเช่นควรจะพูดอะไรไหมเรื่องประชาธิปไตยในพม่าหรือว่าอาจจะไม่ต้องพูดแต่ใช้วิธีทำงานเบื้องหลังเอารัฐบาลไทยควรจะทำอะไรไหมหรือแม้กระทั่งการปรับนโยบายชายแดนอย่างยุคพลเอกประยุทธ์เรื่องที่ถูกวิจารณ์เยอะคือความรุนแรงเยอะขึ้นการโจมตีที่กองทัพพม่ามีต่อชาติพันธุ์ต่างๆกะเหรี่ยงคชินเยอะขึ้นแล้วคนฝั่งนู้นก็ตั้งข้ามมาไทยใช่ครับแล้วยุคพลเอกประยุทธ์ถูกวิจารณ์เยอะว่าเมื่อเข้ามาปุ๊บไทยไล่กลับไปอย่างรวดเร็วหรือว่าบางครั้งถูกวิจารณ์ว่าไม่ให้เข้าเขตไทยเลยเนี่ยนโยบายแบบนี้ควรจะต้องมีการเปลี่ยนไหมหรือว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันจะกระทบกับความสัมพันธ์กับพม่าในฐานะประเทศคิดว่าเรามีสิทธิ์นะครับในยุคปี19หลังจาก Asian Financial Crisis ก็คือ1997 1998 1902,000เนี่ยมันมีแนวคิดอยู่ว่าเขาเรียกว่า flexible engagement หมายถึงว่าทำไมฉันจะพูดฉันในฐานะประเทศไทยจะพูดอะไรกับสถานการณ์ในพม่าไม่ได้ในเมื่อคุณทิ้งระเบิดในชุมชนกลุ่มน้อยของเราแล้วคนก็อพยพมาในเขตแดนของเราซึ่งเรามีผลกระทบเราได้รับผลกระทบโดยตรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะประเทศไทยควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรกับสถานการณ์ในพม่าบ้างคือใช้ผมคิดว่าใช้ลายเส้นตรงเนี้ยพูดได้ใช้แนวคิดแบบนี้ที่จะพูดได้มากขึ้นแล้วตอนนี้อาเซียนมีกฎ5ข้อนะ5 point consensus กฎฉันทามติ5ข้อซึ่งตรงนั้นแหละครับเป็นจริงๆแล้วมันเป็นไลเซนส์มันเป็นใบอนุญาตให้สามารถพูดอะไรได้มากขึ้นกว่านี้ให้ไทยทำอะไรได้มากกว่านี้ซึ่งมันสำคัญมากกฎ5ข้อนี้แล้วอาจจะต้องวางแผนต่อไปว่าใน 3-4 ปี 3-4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยการวิธีการแก้ไขปัญหาของอาเซียนจะเป็นยังไงซึ่งอาเซียนไม่สามารถแก้ไขปัญหาพม่าได้ถ้าไทยไม่ช่วยถ้าไทยยังลากขาอยู่ข้างนึงไม่ยอมเดินไปกับ The Rest of ASEAN เนี่ยมันจะแก้อะไรไม่ได้ใช่ความเงียบของไทยต่อปัญหาพม่าเป็นเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศเงียบหรือเป็นเพราะว่าผู้นำทางการเมืองที่ทำเนียบรัฐบาลเลือกที่จะเงียบในยุคที่ผ่านมามันเกิดจากมันเกิดจากปัญหาไหนคิดว่าไม่กล้าพูดส่งเสียงดังมากกว่าแต่ว่าผมคิดว่าในหลายๆครั้งเนี่ยพูดได้เพราะว่าผมคิดว่ามันเหมือนเป็นทฤษฎีเกมอะครับคือหมายถึงว่าถึงเราพูดขึงขังกว่านี้เขาก็ไม่มีที่ไปอยู่ดีมึงก็ยังเป็นเราจะพูดตลอดว่าเราสถานะของเราพม่าเนี่ยต่างไปเพราะเรามีชายแดนร่วมกับพม่า 2,400 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรเนี่ยเราต้องคิดเยอะมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์เพราะว่าเขาเราพูดยังไงเนี่ยเขาก็ต้องฟังเราเพราะเราก็ยังอยู่กับเขาประเด็นนี้ดีใช่ครับมันหนีไปไหนไม่ได้อยู่ดีมันอาจจะมีว่ากลัวว่าเขาจะหนีไปจีนแต่ว่ายังไงเขาก็เป็นบอร์เดอร์ที่สำคัญที่สุด cross border trade คนพม่าก็มาอยู่ที่นี่เยอะพวกที่แบบเขาเรียกว่า crony ทั้งหลายของรัฐบาลก็มีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยเยอะมีเพื่อนสองแบบมีเพื่อนที่บอกว่าถ้าพี่ศิโรจน์เป็นเพื่อนทำอะไรผิดเนี่ยพี่บอกเขาว่าพี่จะช่วยเขาหนีตลอดไปหรือพี่บอกว่าเฮ้ยแกนายทำผิดนะนายต้องยอมรับนายอย่าทำอย่างนี้อีกมันมีผลกระทบต่อเรานะไม่งั้นเราจะเลิกคบนายนะแต่เราไม่เลิกคบหรอกเพราะมันอยู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยเราก็ขู่ผมคิดว่าเราทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วเขาก็ยังจะคุยกับเราอยู่ดีเพราะไม่มีตัวเลือกอื่นผมคิดว่ามันเหมือนกับต้องแยกกันระหว่าง aggressive assertive กับ timid ไปเลยที่ผ่านมาเรา timid ผมว่าเรา assertive ได้เราไม่จำเป็นต้อง aggressiveประเด็นนี้กระทรวงต่างประเทศต้องบอกรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลจะเข้าใจได้เองหรือว่าสังคมต้องเป็นคนบอกรัฐบาลผมคิดว่าต้องเป็นหลายๆฝ่ายครับคิดว่ากระทรวงต่างประเทศก็กระทรวงต่างประเทศเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับ mandate น่าจะขึ้นอยู่กับแนวความคิดของรัฐบาลมากกว่าเขาเป็นมือที่ปฏิบัติการแต่เขาก็มีสิทธิ์ว่าถ้านโยบายไม่เข้าท่าก็ต้อง push back นั่นเป็นหลักการประชาธิปไตยทั่วไปถ้าได้รับการเลือกตั้งมาอย่างมีความชอบธรรมนโยบายที่สัญญากับประชาชนไปแล้วก่อนเลือกตั้งก็ต้องเอามาขายให้กับข้าราชการมาบอกข้าราชการข้าราชการก็เป็นมือไม้มีแขนขาของรัฐบาลของนโยบายจะไปปฏิบัติหรือจะพุชแบ็กบอกว่าโอ้โหทำอย่างนี้ไม่ได้ครับจะเสียหายกับประเทศมากมันก็เป็นการบาลานซ์กันมาพุชแบ็กระหว่างข้าราชการที่มีประสบการณ์กับ
mandate กับความชอบธรรมที่ได้มาจากประชาชน70ล้านคนนั่นเป็นหลักการประชาธิปไตยรัฐมนตรีเข้ามาเพราะว่ามีความชอบธรรมจากประชาชนมาบอกกระทรวงการต่างประเทศว่าจะทำอะไรเขาก็ต้องฟังแต่เขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนปฏิบัติการในด้านนี้ที่จะต้องพูดแบบถ้าอะไรไม่เข้าท่าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ